วันนี้เราจะมาชิมโค้กนะคะกับเบปซี่กันเลยว่ารสชาติตัวไหนไม่ก็จะชอบตัวไหนเนาะเรามาลองกันเลยค่ะอันดับแรกขอแกะก่อนเล็บฉันนะเล็บฉันหักไปเยอะตึงนะโย อันนี้แบบเปิดเองก็ได้เออฟูไหมฟูไหมนี่นะคะเราจะมาชิมระหว่างโคคาโคล่าโค้กนะคะสูตรออริจินอลเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเป๊ปซี่โคล่านะคะสูตรออริจินอลมีคาเฟอีนนะคะแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะราคา16บาทเท่ากันเลยค่ะปริมาณ325 มล.เนาะถ้าเป็นคนปกติก็นั่นแหละชิมดูดมาดูดกันขอดูดโค้กก่อนความซ่าของเขาก็ได้อยู่แล้วแหละซ่าสะใจไม่หวานมากนะแต่ตัวนี้เป็นสูตรธรรมดาเลยนะเป็นสูตรออริจินอลเลยนะคะของโคคาโคล่าของโค้กนั่นเองนี่ต่อไปเราจะกินเครื่องดื่มเป๊ปซี่โคล่า325 มล.ราคา16บาทเท่ากันเป๊ปซี่เขาจะแบบหวานตีมาเลยตีแบบตีหวานมาเลยอะความซ่าก็เท่ากันแหละเขาเพิ่งเปิดเท่ากันเนาะถ้าถามแม่ก้อยนะแม่ก้อยเป็นคนติดหวานแล้วเป็นคนที่ชอบหวานแล้วก็ไม่กิน 0% ด้วยนะน้ำตาล 0% ไม่กินไม่ชอบก็เนี่ยแหละก็จะชอบกินก็เลยมาชิมกันดูเลยว่าระหว่างโค้กกับเป๊ปซี่ถ้าเป็นแม่ก้อยเองนะคะแม่ก้อยเลือกเป๊ปซี่เพราะว่าเป็นคนติดหวานเป็นคนชอบหวานเป็นคนติดหวานก็เลยจะชอบเป็นเครื่องดื่มเป๊ปซี่โคล่าตัวนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะเพื่อนๆคนไหนชอบโค้กเพื่อนๆคนไหนชอบเป๊ปซี่คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะว่าชอบเพราะอะไรถ้าเป็นแม่ก้อยก็คือว่าแม่ก้อยมีความรู้สึกว่าโค้กอ่ะกินกับเครื่องดื่มอื่นๆอย่างเช่นแอลอะไรอย่างเงี้ยผสมแอลจะต้องหนีเป็นตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่ากินเพื่อความสดชื่นนะตอนนี้เลยนะคะแม่ก้อยก็จะเป็นตัวนี้เนาะถ้าเป็นส่วนตัวของแม่ก้อยแล้วก็จะชอบกินพี่เป๊ปซี่เขามากเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนเป็นสาวกเป๊ปซี่เหมือนแม่ก้อยคอมเมนต์มานะ